วัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกลลี่ค่ะค่ะวันนี้น้องเกลลี่นะคะนอนที่ไหนคะที่งานค่ะนี่นอนที่เต็นท์เลยวันนี้เราจะมานอนที่เต็นท์กันนะคะนี่เต็นท์น้องเกลลี่นะคะอันนี้เป็นเต็นท์เดี่ยวน้องเกลลี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเต็นท์ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูเลยเป็นอันนี้เต็นท์น้องเกลลี่นะคะอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะวันนี้เขามีงานกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะร้านนี้เขายังขายของนะคะเขายังไม่เลิกน้องเกลลี่เลิกยังเลิกแล้วแต่น้องเกลลี่ก็มานอนเต็นท์นะคะอันนี้เป็นน้องเกลลี่นะคะแค่1 วันเองนะ 1 วันพรุ่งนี้ก็กลับบ้านใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเต็นท์นอนของน้องเกลลี่อยากนอนได้2 วันอ่ะนอนคนเดียวกลัวหรือเปล่าคะน่าจะกลัวอยู่หรอไม่ต้องกลัวหรอกนอนข้างๆไม่เกล็ดนอนข้างๆอยู่เนาะนี่นะคะน้องเกลลี่ก็นอนเล่นอยู่ยังไม่หลับนะคุณพ่อกำลังไปเอาผ้าปูให้อยู่นะคะนะคะก็จะมีผ้ากับผ้าสีน้ำตาลนี่นะคะเดี๋ยวเราผ้าปูก่อนเนาะเราจะได้นอนได้นะคะผ้าผมมีอะไรพร้อมปูไปแล้วเหรอปูหน่อยเดียวเหรอนี่นะคะก็เป็นการสัมผัสบรรยากาศของน้องเกลลี่นะคะตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่หนาวมากๆเลยแม่เกดก็เลยพาน้องเกลลี่มานอนในเต็นท์นะคะสัมผัสบรรยากาศหนาวของเชียงใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องเกลลี่นอนก่อนเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเกลลี่คิดด้วยนะคะ